อารมณ์ไม่เป็นไรป่ะเบสบอลนี่จูซไลฟ์ไปครับเนี่ยทีนี้มาတော့ time 5ป่ะเนาะโรนิก้าရဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်โรนิก้า5ချိန်မြောက်နိုင်ပွဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီပွဲနိုင်သွားတာ ਨੇ သူကနောက်ထပ်ဘောလူပွဲမှာဘောလူပွဲတက်ပြီးထိုးလို့ရပြီလို့သတင်းကြားတယ်ပေါ့เนาะ5ပွဲဆက်နိုင်ပွဲဆိုတာတော်တော်လေးကိုကိုယ်ယူစရာကောင်းတယ်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးထိုးတက်တဲ့ပွဲတွေမှာပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုမလွယ်ဘူးပေါ့เนาะ5ပွဲလုံးနိုင်မှုဆိုတော့တကယ်တော့မလွယ်ပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့โรนิก้าလုံနိုင်တာတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီတော့လည်းအရန်ကုန်ယူတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ reaction ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့เนาะစကားအများကြီးမပြောဘဲနဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဒီထိုးတက်တဲ့ပွဲလေးကိုပဲကျွန်တော်အဓိကပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအစအဆုံးကြည့်ရှုအားပေးဖို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်နော်။ Veronica ရဲ့နာမည်အပြည့်စုံမှာရေးထားတယ်နော်။ Mengkalaba เอาล่ะครับต้อนรับกลับเข้าสู่คู่ที่แล้วได้ขึ้นมั้ยวันนี้กรรมการพัฒนันคงสาปานนะครับบนเวทีครับท่านเองก็เป็นครูโรงเรียนบ้านทับปลิกที่จังหวัดกระบี่ด้วยนะครับส่วนให้คะแนน3ท่านคู่นี้ครับกรรมการถาวรอุบลศรีปราชุมสุขแล้วก็กรรมการอรุณสุวุฒิชาติครับขอบคุณท่านผอ.ด้วยนะครับตู้อย่างนี้เปรียบเสมอเนาะบ้านทับปลิกจังหวัดกระบี่ครับที่มอบหมายให้กับกรรมการของเราพัฒนันคงสาปานมาตัดสินที่เวทีไทยไฟครับขอบคุณครับรวมไปถึงคู่นี้ครับต้องบอกว่าสำคัญอย่างยิ่งครับคู่นี้ใครชนะเข้าไปสู่รอบชิงซึ่งนักชกชาวไทยยืนรอแล้วครับโรนิก้าเนี่ยตุยคานากุที่เศร้าก่อนเลยยกจ้าเลยเนาะนี่นะครับนักชกของเขาคนนี้มาดูประวัติดีกว่าว่าจะพานักชกสาวจากเมียนมาได้หรือเปล่าครับมาดูประวัติทางด้านมุมขาวกันก่อนนะครับรายนี้ก็22ปีครับมาตุยเปลี่ยนเพื่ออีรันตุยเฉลี่ยดีกว่านะตันนสันนี่ตรงหน้าผู้บรรยายเวกนาซลีดีจีพีมันนะเวทีพังก่อนนะครับอ้าวว่ากันต่อครับ22ปีครับรายนี้ครับจังอิราโหหน้าตาดีมากๆเลยแต่ว่าสวยน้อยกว่าภรรยาที่สมกิจนิดนึงแน่นอนฮะครับผมโชคุยครับซาร่าโชคุยพูดถึงภรรยาผมเนี่ยวันนี้คุณมากับใครมากับแฟนรู้ใจแฟนครับผมคนเดิมไหมคนเดิมโรนิก้านัสเซคอโอเคครับผมมาถามกันนะเวกอาร์เซลีครับผมสาวแกร่งลูกอาร์เซลีกีจีแดนบอลเนาะไม่เคยทำให้นักชกของชาวเป็นมาผิดหวังไปต่อไม่ถูกคนเชียร์นี่เชียร์จริงๆครับเชียร์แล้วมั่นใจครับน็อกทุกราย27ปีครับอายุเธอเกิดที่เมืองโมบารัชฌานครับประเทศเมียนมาส่วนสูง164ซมน้ำหนัก54กกชกมาทั้งหมด42ครั้งชนะ23แพ้2เสมอถึง17ครั้งเขาเป็นแชมป์ไทยไฟท์คัดเชือก2022เก็บประมาณ13เงินด้วยนะฮะในการแข่งขันเซาท์อีสต์เอเชียนเกมแล้วก็เมียนมาแชมเปี้ยนชิพปี2015ก็ได้แชมป์วันนี้ว่าไปซุปเปอร์สตาร์ประจำศึกเราเห็นว่าแน่นอนรออยู่เพียบเลยนะชกแห่งนี้นะครับเวโรยังไม่เคยนะครับเรามาที่บางกะเจ้าเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้เมียนมาคุมบางกะเจ้าไว้หมดแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ที่เวทีนี่ FC ของเวโรวอลที่ชั้นสุดเลยบีอาร์สปอนเซอร์ปีท่าเราเนาะมาชี้เล่นเนี่ยซะบีอาร์เล่นปกติในดูเนาะครับธงชาติของเมียนมาก็มาด้วยวันนี้สนุกแน่นอนครับรองเดือดแน่นอนใครจะเป็นผู้ชนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับท่านพลตรีกิติพันธ์รักไร่นะครับผอ.สำนักสวัสดิการทหารกองบัญชาการทัพไทยครับวันนี้ตีแล้วท่านก็มามอบรางวัลให้กับเวโรด้วยครับผู้ชนะวรุจิรวงศ์นะครับมูลนิธิแต่ว่าวันนี้ท่านไม่ได้มาครับเอาละครับมาดูครับเกษาวิจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรน็อกนับมีหรือไม่ข่าวบัตรผ่านมาแล้วครับ1 2ทั้งใบหน้าทั้งลำตัวครับแต่ว่าทางหน้าของซาลายก็พยายามโต้ไม่พูดไม่จางไม่ต้องคุยแล้วไม่มีผู้พักทำเพลงแล้ววันนี้เนื้อตัวของเวโรมาดีครับดูลักษณะครับลดน้ำหนักไม่เยอะครับไม่ผอมไม่ซ่าซ่าเกลียดลงอ่ะมันชูอะไรเนาะเป็นลีนลีนเป็นมัดมัดเลยนะครับปัดหนึ่งสองใส่ซ้ายครับเวโรไปที่แล้วนี่โอ้โหต้องบอกว่าเศรษฐีเรือทองเธอมาต่อยได้ดีครับเวโรจนมาถึงรอบนี้หนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศกับคนนี้แหละครับสองสปิดพยาสิงสองสปิดแพ้เวโรมาในไฟครั้งแล้วเองครับตอนนี้เวโรชิงแล้วนะครับมีส่วนพระราชทานครับในรุ่น54กิโลกรัมหญิงนะครับเดินใส่ครับเวโรครับตามสไตล์อยู่แล้วครับโอ้ยเขามีสอบตักสวยมากเหมือนกันนะซาร่ายังเตะไม่แน่นนะยังเตะเหมือนที่คอนโบฮะโอ้ต้องระวังฮะ
กดดันต่อครับเวโรครับสอกมาแล้วมากระโดดปัดเลยครับบอกตรงๆนะต้องเห็นครับตื่นเต้นแทนเสียวที่ครับเพราะนางฟ้าที่สวยเงี้ยดูดิฮะต่อยกันแบบนี้เดี๋ยวเลือดออกอีกโอ้โหแต่เวโรแกไม่ทะลุถลอมเลยนะโอ้แกพยายามใส่เลยนะโอ้แน่นอนครับคนนี้เขาสาวแกร่งอยู่แล้วไม่ถึงมาขวาเตะซ้ายครับเวโรครับลุยต่อลุยต่อแข้งขวาแข้งขวาแต่ก็ถีบด้วยแต่ก็ถีบด้วยแล้วมีหมัดขวามาสอบปากเข้าไปผมส่งเดียวกันเลยต้านอยู่ไม่อยู่ต้านอยู่ไม่อยู่ครับตอนนี้สามสาวอยู่บนเวทีพัฒนันท์สับชกอย่างเดียวพักกันครู่เดียวแม่ดูนี้จังหวะห้ามสวยครับมาฉีบด้วยเนาะกลับมาใหม่กันต่อกับไทยไฟบานกันเจ้ายกแรกครับมันเนี่ยพยายามปล่อยหมัดครับโดนเข้าไปครับแม่ไม่เนาะหน้าบิดหน้าเบี้ยวเหมือนกันเลยครับมาโดนที่ตัวนี้พระมาสากเรียมเนาะอะไรต้องจะลีเจล่ะที่ตัวนั้นเนาะอีเดนตัวกระโดดเลี้ยงมาผู้ชูท่าหรือผิดตัวไหนติมวยเฮรอมเนาะโรนิก้าพระมาสากเนี่ยตัวลงว่าใต้สิบองศาเนี่ยชาแนลเนาะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนายกสำเนารัศมิทัศน์นายกองค์การบริหารส่วนว้าตาลีเรือตัวเลยเนาะแต่ลองเนี่ยตาที่ไรเนาะจังหวัดสมุทรปราการนายกสมปองทีเพื่อมาดีบรอนิกาดีชีกันจะมีอะไรบ้างเนาะตลอดที่ต้องมาด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหกตำบลครับตำบลทรงพานองตำบลบางยอตำบลบางน้ำพึ่งตำบลบางกระสอบตำบลบางกระบวนและก็ตำบลบางกระเจ้าครับเอาละครับอัดฉีดโอเคเราดูซ้ำเนาะครับนายกสมาคมมวยเมียนมาครับคุณวุฒนาจะมอบให้กับเวโรครับท่านชนะวันนี้20,000จัด20,000 บาทใจกลางในความมูลนิธิวรุจิรวงศ์อีก 15,000 บาทแล้วพี่สมจิตเติมให้ครบ 500,000 ครับเดี๋ยวพี่สมจิตเติมให้ครบแสนครับตอนนี้ 35,000 จานแล้วพอได้โอ้โหแสนบาทตอนนี้ก็แสนทั้งอันแล้วครับตอนนี้ยก2ครับปัดถึง2มาแล้วเวโรครับต่อกันต่อครับเดือดกันต่อครับยกที่2คู่ที่3ที่ตอนนี้เช็คอย่างนี้หรือว่าดูหน้าดูฝ่าเท้าครับไม่ไหวนะครับแบบนี้แม่นิ้วโป้งจิ้มไปที่จมูกโอ้ตอนนี้เดินเข้าทางครับได้ใจครับสำหรับเวโรโอ้เป็นเป้าหนึ่งนะโอ้โหทีมแข่งเขาเป็นนักว่าสามารถพยักกระดุนมาเองเงินผ่านฉีดได้ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าศักดิ์ศรีในการได้เข้าชิงทั่วพระราชทานอีเรนตัวตัวเล็กผิวมาเลยตัวใหญ่เนาะติดมวยเงี้ยหรอบอกว่าตั้งใจอยากได้เป็นอย่างมากแต่เราเจอของเขาบลูชองมาเลยไปเส้นซ้ายก็พยายามเต็มที่นะครับสำหรับซาร่าแต่ด้วยดูจังหวะหลักเรียนมาเนี่ยความแข็งแกร่งความเป็นมวยความดูดันก็บอกเวโรแกไม่มีลดละครับดูฮะเปลี่ยนการชกก็ได้ทำอะไรก็ดูดีไปหมดครับจะออกมัดจะทีบจะเย็บจะหลอกล่อดูนี่ฮะแววตาของแกกับผมทรงนี้โอ้โหเจอขวาตาด้านยาวแต่ว่ายังเป่าอยู่ลุกลำโกขึ้นไปครับเฟโรครับจะวางปล่อยมัดสุดไปเลยครับแข้งซ้ายครับฉันต้องตรวจตัวมาด้วยอย่างนี้ถึงเพื่อนมาทุกตรีทำอยู่เนาะอีดันตัวการได้หายการเจ็ดอีอารมณ์ตัวฉันเอาหนึ่งเปลี่ยนการอารมณ์ตัวไม่โอเคเราดูพิจารณาเนี่ยนะเราลงมาเราโบรนิกาในตาซีเนชาเนี่ยนะเนาะโอเคเราเล่นอีกเราเมียวเนี่ยไปทำไปตาซีเนชาเราโบรนิกาเนาะยกที่สองก็ต้องบอกว่าซาร่าตีกันเชียงหนีครับยกนี้เราดูมาเลยที่ทางนะตรงนี้มาเวโรนี่เดินเข้าทำเดินเข้าทีบนะครับบาทาลูกพักแบบนี้ดูที่ครับโอ้ยน่าเช็คกันฮะ5นิ้วเต็มๆเข้าที่ด้านของเธอแต่หัวใจเธอเป็นนักสู้ครับสำหรับซาร่าโซดูฮีโอ้โหถีบหงายท้องครับตรงนี้จังหวะหลักเหลี่ยมยืนมวยสวยถีบดูสิครับโอ้โหเหยียดขาตรงๆสวยงามนะพี่น้องสวยครับนี่คือศิลปะความงดงามเพลงไทยอุจจาระเนาะในไม้มวยไทยครับถ้าดูช่องในการในห้องถ้าดูช่องในเพียงการนี่ตลอดหลังถือว่าเดิมออกอาวุธถือว่ายังไกลไม่ได้ทำไปอีซีครับซาร่าครับมาแล้วจังหวะนี้ช็อตสุดท้ายเขาเหมือนกันนะบาทาลูกพักพอทีมเสร็จเขาก็แบบโอ้โหดีใจเดี๋ยวดูครับว่าบาทาลูกพักนี่มาเพื่อนนะเป็นการกระตุกหนวดเสือหรือว่าโอเคร้องตรีสาวแบบนี้ก็แบ่งกันไปครับลูกทีครับทีกันเยอะแล้วก็แหมแบ่งกันทีบ้างดีกว่าเวโรครับยกที่3นี่เหมือนเร่งเครื่องมาอีกแล้วครับต่อยเหมือนว่าจะประทับในแฟนมวยนะครับอย่างนี้ครับโอ้โหมาแล้วครับขยับเสือขยับเดือดยังไม่เห็นรอยยิ้มของเวโรครับวันนี้ครับผมคนทางจะกดดันแล้วก็ทิ้งเลยนะครับอยากจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
ขวาด้วยพระราชทานเลยครับเวียร์สวยเลยพยายามต่อยออกมาครับ1 2ในขวาต่อยขวาครับเขาก็มีหมัดสวนเหมือนกันนะครับต้องระวังเลยครับมาร่าโชดคูฮีนี่ก็สู้พลางถอยพลางครับโหนะครับยังไม่ปักหลักสู้แต่ก็พยายามนะครับด้วยความแข็งแกร่งของเธอดูสิครับเธอก็พยายามเบียดเข้าไปครับ1 2จะต่อยโดนครับโหดูครับยาวเลยครับการถีบของซาร่าเหมือนเทควันโดใช่ครับสะบัดถีบเหมือนเทควันโดแท้หลุดปู้ได้เฉยมาเสียเนาะโรนิก้าแลกเพี้ยนลงเนาะคาบิทาตื่นแล้วก็มันจะเอ็นท่าหน่อยๆนะพี่เนาะก้าวในสิทธิ์โวราสวยเลยเนาะในแอนดี้เนี่ยนี่ถึงไม่แรงนะแต่ได้ท่าสวยป้องกันตัวว่าเธอนะครับโอ้โหมีเลือดแล้วครับมีเลือดครับที่ขาเชือกโอ้ยนี่เลือดของเมโนหรือเปล่าเลือดของเมโนหรือเปล่าดูว่าเลือดของซาร่าครับจากกับดาวจากจมูกหรือเปล่าโอ้โหของซาร่าครับโดนแล้วครับหมัดขวามาครับต่อยจมูกครับฉีกแค่จมูกฉีกโอ้แล้วดักโดนซะด้วยเลยพี่ไม่เหมือนเราสองคนต่อยยังไงก็ไม่โดนใต้ตาเลือดจมูกโดนเลือดกำเดาไหลจากพิกหมัดของเวโรแล้วครับข่าวสู้ต่อไหวครับเช็ดเลือดปาดเลือดแล้วก็ลุยกันต่อครับแต่งเข้าทีมครับเวโรโอ้โหยกนี้โดนไปเยอะครับสำหรับซาร่าโอ้บัดขวา1 2อีกแล้วโอ้ยหลอกสเตะแล้วต่อยขวาต่อยจะแย่หมัดเลยนะบอกเลยว่าต่อยเอาใจแฟนๆครับวันนี้ต่อยสุดท้ายแล้วครับต่อยเอาใจแฟนยกสุดท้ายแม่ round 3เลยพี่ด้วยเนาะภูมิใจครับให้เราดีพวกอ่ะ round 3ป่ะเนาะต้องร้องกระซ่าเนาะต้องร้องอภิสอดตัวเลยดีมาแล้วบุตรมาเนาะครบเลยเนาะแต่ควยยันไหนก็เราไม่ใช่เนาะแค่ในใจไทยเนี่ยมาปีบีดอปดูในเรื่องจุนยามเลยเนาะเธอดีใจเหมือนเธอชนะนะฮะชนะใจตัวเองครับวันนี้ทำไมดีต้องชี้สโลงอ่ะเนาะโรนิก้าเป็นน้องอปอตาซีอ่ะนี่ดีทั่วตัวด้วยอ่ะเนาะซาร่าแต่รอยยิ้มของเวโรยังไม่มีครับตอนนี้ดูฮะโอ้นี่ครับมิตรภาพคนพื้นผ้าใบครับมาดูครับโอ้ยฮึกซ้ายขวากับขวาไม่หลุดไปจังหวะปล่อยฟันครับ1 2 3ฟันครับเวโรกระโดดเข้ามาเนี่ยครับจิ้มหมัดขวานี่ครับเขาก็มีหมัดขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็โดนเหมือนกันครับเตะขวาต่อยขวาครับจิ้มหมัดเข้าไปเจอหมัดขวาสวนมาครับหมัด1 2ครับเวโรคู่นี้ครับแม่เข้าไปครับเขาถีบมาแค่คนยาวกว่าหมัดครับจังหวะจับในแล้วครับหมัด1 2ครับหมัดซ้ายนี่หงายขึ้นมานะครับหมัดขวาต่อยคว่ำลงไปครับเวโรครับโอ้ทีเดียวซ้ายต่อยขวาลูกนี้ปลายหมัดครับเอาละครับมาดูผลการประกาศวันที่5ครับเจอครับจนยาแล้วเนาะแต่นี้มาปีเดียวสำหรับนักมวยหญิงนะฮะที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปนะครับและได้เงินรางวัลอัดฉีด 15,000 บาทนะครับและผู้ชนะสำหรับคู่นี้ได้แก่ใครครับใครโรนิก้ามาแรงกว่าเพื่อนไทยก็ยังแรงชงท่าเลยวะเนาะสาวแกร่งลุมซาลาวินเวรวอรุจิลาวอแกโรนิก้าในตัวแบบนี้จนได้บ้างเนาะเป็นกำลังใจกับผู้ที่พายไปนะเจอกันใหม่ได้นะครับแต่ว่าบอกว่าตัวนี้ไม่เล่นย้ายไปเนาะเวโรนะครับจะเข้าไปชิงโอเคถ้าเราโรนิก้าเอ๊ะไทม์ไฟป่ะเนาะไทม์ไฟมาชิงเปลี่ยนตัวได้ป่วยเลยไปဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်โรนิก้าဒီပွဲနိုင်သွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဘိုလူပွဲကိုတက်ရမယ်โรนิก้าဆိုရင်လည်းတကယ်ပဲအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဗောနော်အမင်းကြီးတယ်ဒီไทม์ไฟတာတယောက်ဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒီ1 champion မှာလည်းသူထိုးတော့မလို့လို့တရင်တော့ကြားတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလဲတော့မသိသေးဗောနော်အာနောက်ပြီးအခုပွဲကတော်တော်လေးကိုဟုတ်လို့လေအတားကြီးကနေထိုးသွားတယ်ဆိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုတွေဆက်ပြီးတော့တင်ပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အားလုံးပဲကျွန်တော် channel မှာလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးဖို့ဒီကနေ့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်အားလုံးပဲ bye bye